บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับคุ้มครองยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเศรษฐีสีขาววันนี้มาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยพร้อมข้อมูลหลากหลายที่น่าสนใจนะครับที่จะมาพูดคุยวิเคราะห์ประเด็นและนำเสนอกันผ่านรายการเศรษฐีสีขาวภายใต้การดูแลของฝ่ายกฎหมายเพื่อมนุษยธรรมมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันตินะครับมาพบกับท่านผู้ชมทุกวันอาทิตย์เวลา 14:30 น.โดยประมาณนะครับถึงเวลา 15:30 น.ก่อนละหมาดอัสรีนะฮะซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยในประเด็นที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในสังคมอยู่ในขณะนี้หลายเรื่องด้วยกันนะครับรวมไปถึงในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆของทางฝ่ายกฎหมายนะฮะซึ่งท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ในขณะนี้สามารถที่จะโทรสดเข้ามาอย่างรายการเพื่อที่จะได้พูดคุยมีส่วนร่วมกับทางรายการตลอดช่วงรายการ1ชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมครับสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมวันนี้นะฮะเป็นสิ่งที่ท่านผู้ชมนั้นจะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดว่าเกิดอะไรขึ้นและสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นจริงเป็นเท็จมากน้อยแค่ไหนสิ่งที่เราเห็นในหน้าสื่อต่างๆสิ่งที่เราได้รับฟังได้เห็นด้วยกับตานั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะเชื่อได้โดยทันทีทันใดนะครับเป็นสิ่งที่จะต้องค้นหาสืบหารายละเอียดเพื่อได้ความกระจ่างในเรื่องของความจริงมากที่สุดนะครับวันนี้จะมาพูดคุยในประเด็นเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาที่อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีนะครับก็คือการสนที่กำลังกันของเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายนะครับที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับจนนำไปสู่การเสียชีวิตนะครับของบุคคลที่เกิดในกระแสข่าวล่าสุดก็คือ4คนด้วยกันซึ่ง2คนในนั้นในบรรดา4คนนั้นก็เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ณมหาวิทยาลัยฟาตอนีนะครับอันนี้ก็เป็น1ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะครับว่าชอบไม่ชอบอย่างไรรวมไปถึงในเรื่องของการภาคการเมืองนะฮะภาคการเมืองก็จะมาพูดคุยในเรื่องของการสัมมนาที่ผ่านมานะครับการปฏิรูประบบการเมืองเพื่อการปฏิรูปการเมืองนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับในภาวะที่สังคมนั้นอยู่ในห้วงของการปฏิรูปนะครับหลากหลายภาคส่วนด้วยกันเราหยิบยกประเด็นนี้มาพูดคุยในรายการด้วยนะฮะรวมไปถึงเรื่องของหนังอามีนนะครับหนังอามีนที่กำลังเกาะติดกระแสอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฉายนะครับในพื้นที่ต่างๆแล้วก็ในเรื่องของกระแสที่เกิดขึ้นนะครับกระแสการมินเมย์นะครับในหน้าสื่อต่างๆการตัดต่อคลิปนะครับของหนังอามีนนั้นจะเป็นอย่างไรมาพูดคุยกันแล้วก็เปิดช่วงนะครับสำหรับเรื่องร้องเรียนที่ท่านผู้ชมสามารถที่จะมีส่วนร่วมกับทางรายการได้นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับรายการเศรษฐีสีขาววันนี้นะฮะเราอยู่เช่นเคยนะครับกับชนาฮานิฟหยงสตาทนายความประจำรายการซึ่งจะมาพูดคุยกันพร้อมกับคุณฮานาฟีนะครับมินเซนนะฮะซึ่งจะมาร่วมสนทนารายการกับวันนี้กับพวกเราในวันนี้นะครับเชิญพบกับชนาฮานิฟก่อนครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วันนี้มาเต็มจอหน่อยนะครับครับท่านผู้ชมวันนี้ผมพูดยาวนิดนึงนะฮะเกริ่นยาวไปหน่อยเพราะว่าวันนี้มี4ประเด็นที่น่าสนใจนะมีประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับรายการสิทธิสีขาวโดยมูลที่มุสลิมเพื่อสันติเราก็พยายามจะรับข้อมูลตรวจสอบเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ของสังคมนะครับครับซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านสิทธิมนุษยชนการละเมิดสิทธิและก็การให้ความช่วยเหลือต่างๆซึ่งมูลที่เองมีวัตถุประสงค์ในการทำงานเรื่องนี้โดยเฉพาะและก็เป็นองค์กรเอกชนที่พยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของสังคมครับของประเทศไทยของบ้านเมืองนี้นะครับเพื่อให้สังคมได้เกิดความสันติสุขอย่างแท้จริงวันนี้เรามาพร้อมกันทั้ง3คนเนี่ยมีคุณฮานาฟีมินเซนนะครับเป็นทนายความรุ่นใหม่ซึ่งได้อาสาเข้ามาทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนในส่วนของฝ่ายกฎหมายนะครับที่จริงแล้วเรามีคนหนึ่งนะครับวันก่อนได้เปิดตัวของทีมฝ่ายกฎหมายซึ่งพยายามฟอร์มทีมขึ้นมาใหม่ให้แข็งแกร่งขึ้นนะครับเพื่อจะเปิดพื้นที่การทำงานทางด้านสิทธิมนุษยชนการดูแลด้านมนุษยธรรมให้มันครอบคลุมเข้าไปในงานต่างๆที่ทางมูลที่พยายามที่จะเปิดพื้นที่การทำงานให้มากยิ่งขึ้นนะครับส่วนประเด็นที่ตัวนามีนได้เกริ่นนำนะครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันแลกเปลี่ยนนำเสนอนะพี่น้องคุณฮานาฟีก็สามารถที่จะ
ให้ความเห็นในรายการนี้ได้นะครับ ครับวันแรกๆอาจจะยังดูเกรงๆอยู่ครับต้องให้ตัวนามีช่วยผ่อนคลายแล้วกันนะครับ ครับกรณีอย่างนี้ครับตัวนามีกรณีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักที่จะเข้าไปดูแลคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับมีการสั่งการมีการแต่งตั้งเข้าไปในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีหลายหน่วยงานด้วยกันนะครับที่ตัวนายมินบอกว่าใช้คำว่าสนธิกำลังเนี่ยครับเนี่ยคือเป็นประเด็นหลักในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้คำว่าสนธิก็คือร่วมกันมีทั้งฝ่ายทหารฝ่ายตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองนะครับส่วนกรณีประเด็นที่มันเกิดขึ้นเหตุเกิดขึ้นที่อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นพื้นที่สีแดงคือมีการจัดสถานะของพื้นที่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยออกเป็นสีนะครับสีเนี่ยเราสีแดงเนี่ยคือพื้นที่ที่อันตรายพื้นที่ที่มีต้องควบคุมการดูแลอย่างเคร่งครัดนะครับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่มีกองทัพมีอัตรากำลังที่จะประจำอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างสูงแต่หลังจากนั้นทุ่งยางแดงเนี่ยก็เคยปลดนะครับปลดจากพื้นที่สีแดงแล้วก็ผมจำไม่น่าจะจำไม่ผิดนะครับว่าพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงเนี่ยเคยประกาศยกเว้นไม่ใช้กฎในการศึกมาแล้วนะครับ ครับแล้วก็มีการประกาศนโยบายของแม่ทัพภาคที่4ของแม่ทัพภาคที่ซึ่งดูแลในพื้นที่ว่าจะทำพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นทุ่งยางแดงโมเดลครับโมเดลทุ่งยางแดงโมเดลก็คือเป็นพื้นที่ที่จะทดลองแล้วก็ปฏิบัติการให้มันเป็นพื้นที่แห่งสันติสุขครับนะครับแต่ปรากฏว่ากรณีการใช้กำลังของทหารพรานนะครับซึ่งเกิดแล้วซ้ำซากนะครับทหารพรานนี่เป็นกำลังเสริมกำลังเป็นหน่วยทหารครับเป็นส่วนหนึ่งของกำลังทหารที่เขาเรียกว่าทหารพรานซึ่งทหารพรานเนี่ยท่านผู้ชมพี่น้องครับที่ดูรายการนี้อยู่นะเป็นทหารที่เราที่กองทัพบกเนี่ยรับสมัครครับบุคคลที่จบการศึกษาไม่ค่อยจะสูงมากนักนะครับแล้วก็มาฝึกไม่กี่เดือนก็ส่งไปประจำการในพื้นที่กรณีฐานพรานเนี่ยถ้าพี่น้องจำไม่ได้ย้อนกลับไปกรณีที่มีผู้ก่อความไม่สงบหรือยุคสมัยที่เป็นคอมมิวนิสต์นะครับกองกำลังหลักที่ส่งเข้าไปในการปราบปรามคอมมิวนิสต์ในขณะนั้นก็คือทหารพรานเหมือนกันแล้วก็เกิดเหตุปะทะกันแล้วก็มีการทำร้ายชาวบ้านอะไรเนี่ยที่เป็นข่าวยุคนั้นนะครับทำให้กระบวนการคอมมิวนิสต์สมัยนั้นแล้วก็ประชาชนหลายฝ่ายเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการปฏิบัติหน้าที่ของทหารพรานเยอะมากนะครับกรณีในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้าตัวนามีนาฟีคอยติดตามเนี่ยกรณีทหารพรานเนี่ยเกิดเหตุกระทำการโดยไม่ชอบตามกฎหมายเนี่ยการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยหลายครั้งหลายหนนะครับซึ่งผมคิดว่ากรณีนี้น่าจะต้องมีการทบทวนการใช้กองกำลังหรือการใช้กำลังพลของฐานพรานเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับมีการเรียกร้องถึงขั้นว่าให้เอาฐานพรานนี้ออกจากพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นด้วยนะครับกรณีทุ่งยางแรงที่เกิดขึ้นมีการเข้าไปปิดล้อมพื้นที่นะครับตัวนามินครับในพื้นที่ของตำบลอะไรนะครับก็อยู่ในพื้นที่ของตำบลโต๊ะซูดนะครับโต๊ะซูดหมู่บ้านโต๊ะซูดนะครับตำบลพิเทนอำเภอทุ่งยางแดงปัตตานีใช่ครับก็เขาอ้างพื้นที่นี้ได้ชื่อเลยนะเป็นพื้นที่ที่อันตรายก็อย่างที่มีการให้สีแบ่งเป็นสีนะว่าเป็นพื้นที่สีแดงนะครับก็กรณีนี้ทางเจ้าหน้าที่หลังจากเข้าไปปฏิบัติหน้าที่แล้วครับนาฟีครับก็เกิดปรากฏว่ามีเหตุทำให้พี่น้องเรานะซึ่งเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยฟอตอนีเสียชีวิตไป2ท่าน2 คนนะครับ แล้วก็มีการจับกุมตัวเยาวชนหรือผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแนวร่วมของกระบวนการกระบวนการ KK นี่เราไม่ต้องไปพูดถึงนะครับว่าเป็นยังไงก็แล้วแต่ข้อหาเนี้ยเป็นข้อหาที่หนักสำหรับชาวบ้านมากนะครับเพราะว่าลูกหลานเขาในพื้นที่เนี่ยแล้วก็อยู่ในโครงการทุ่งยางแดงโมเดลด้วยนะครับแล้วคนในพื้นที่ที่นี่นะครับพยายามที่จะป
รับวิธีคิดเข้าหากับเจ้าหน้าที่มาโดยตลอดแล้วก็พยายามที่จะเสนอตัวเข้ามาเพื่อช่วยเหลืองานของรัฐบาลของเจ้าหน้าที่เพื่อจะสร้างสันติสุขในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีแห่งนี้นะครับแต่ล่าสุดเนี่ยพี่น้องลูกหลานเขาโดนยิงไป2คนครับเสียชีวิตโดยอ้างว่ามีเบาะแสนะครับว่ามีคนให้เบาะแสว่าจะมีเหตุก่อเหตุร้ายเกิดขึ้นโดยคนกลุ่มนี้นะครับซึ่งเป็นแนวร่วมของกระบวนการ RKK เนี่ยครับก็เลยมีคำไปปิดล้อมปิดล้อมเสร็จเนี่ยก็มีการยิงเข้าไปในกลุ่มที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุว่าสงสัยว่าเป็นขบวนการจนทำให้เด็กนักศึกษาเสียชีวิตไป2ท่านแล้วก็จับกลุ่มตัวไป22คนนะครับโดยข้อหาแรกก็คือเป็นขบวนการ RKK แล้วก็ที่เหตุที่ทหารพรานจำเป็นต้องใช้อาวุธหนักและยิงเข้าไปเนี่ยเพราะว่าอ้างว่ามีการยิงเข้ามาก่อนได้ยินเสียงปืนดังขึ้นก็เลยต้องป้องกันตัวแล้วก็ยิงสวนเข้าไปทำให้เสียชีวิตไป2นายกรณีนี้ครับเป็นกรณีที่พี่น้องติดตามชมกันติดตามข้อมูลเหล่านี้ทำให้สถาบันการศึกษาที่เป็นสถาบันการศึกษาหลักของพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้คือมหาวิทยาลัยฟาตอนีเนี่ยต้องออกมาแถลงการเพื่อให้ข้อเท็จจริงกับชาวบ้านนะครับกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าเด็กนักศึกษา2คนเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้นะว่าคุณธนฟีชื่ออะไรนะรายแรกนี่เป็นนายมะดารีเมร็อใช่ไหมฮะครับรายที่2นี่ชื่อคอลิสนะฮะนายคอลิสสามแมงสามแมงคอลิสสามแมงมะดารีก็เรียนทั้งสองคนเนี่ยเรียนอยู่ชั้นปริญญาตรีชั้นปีที่4นะครับไม่มีกับไม่มีประวัตินะฮะที่ผ่านมาเนี่ยไม่ปรากฏว่ามีพฤติกรรมที่สอบไปในทางเป็นภัยต่อความมั่นคงแล้วก็แนวร่วมของ RKK อันนี้เป็นสำนวนในแถลงการของทางมหาวิทยาลัยฟาตอนีคือแถลงการเนี่ยยืนยันว่านักศึกษาที่เรียนอยู่ในคณะรัฐศาสตร์ด้วยนะครับ ของมหาวิทยาลัยฟาตอนีเนี่ยทั้ง2ท่านเนี่ยไม่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับขบวนการ RKK หรือขบวนการใดๆทั้งสิ้นเป็นนักศึกษาที่เรียนในมหาลัยจนถึงชั้นปีที่4แล้วนะครับและผ่านการขัดเกลาตัดปิยะอืออบรมเพื่อจะผลิตนักศึกษาออกไปรับใช้ประชาชนรับใช้ประเทศชาตินี้ครับผมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็มาโดนยัดข้อหาไอ้ยัดข้อหาเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยมันพิสูจน์ได้นะครับครับผมแต่ใช้ปืนยิงเข้าไปจนทำให้นักน้องนักศึกษา2คนเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยตรงนี้มันยิ่งกว่าข้อหานะครับเพราะเขาเสียชีวิตไปแล้วไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาแก้ต่างหรือลุกขึ้นมาต่อสู้ได้ว่าตัวเองเนี่ยโดนยิงเพราะเหตุอะไรครับแล้วก็ข้อกล่าวหาที่หาว่าเขาเนี่ยเป็นแนวร่วมของกระบวนการต่างๆเนี่ยครับข้อหาเหล่านี้ที่จริงแล้วมันได้รับการพิสูจน์เบื้องต้นจากชาวบ้านทั้งหมดเลยนะครับเพราะหลังเกิดเหตุเนี่ยชาวบ้านประท้วงเลยนะครับวิ่งเข้าไปหาแม่ทัพภาคที่4ไปหาเจ้าหน้าที่เรียกร้องให้ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเร็วที่สุดและให้มีการคืนความยุติธรรมไปกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับก็เป็นข้อเรียกร้องนะครับของทางมหาวิทยาลัยแล้วก็ครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้งที่ไม่ใช่นักศึกษาด้วยนะครับว่าในพื้นที่ที่ถูกหยิบยกมาเป็นพื้นที่เพื่อที่จะทดลองในเรื่องของนโยบายทุ่งยางแดงโมเดลเนี่ยนะครับเพื่อที่จะประสานไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวบ้านและหน่วยงานทางภาครัฐทุกหน่วยงานข้าราชการตำรวจทหารเข้าเป็นเนื้อเดียวกันมีความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็นำไปสู่สันติสุขโดยยึดพื้นที่ของทุ่งยางแดงเนี่ยนะครับเป็นโมเดลที่จะไปสู่พื้นที่อื่นๆในพื้นที่3จังหวัดเนี่ยปรากฏกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็คงเป็นสิ่งที่บ่งชัดเจนว่า อนาคตนะครับของสันติภาพเนี่ยคงเลือนลางนะฮะที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่หยิบยกขึ้นมาคือเรื่องนี้ถ้าไม่มีการชี้แจงข้อเท็จจริงไม่มีการต่อสู้นะครับผมคิดว่ามันจะลามเพราะว่านักศึกษาที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยฟาตอนีครับเสียชีวิตนี่ก็ว่าไปเรื่องเสียชีวิตนะครับเรื่องทางคดีก็ว่าไปแต่เรื่องที่จะโยงความเกี่ยวข้องระหว่างนักศึกษากับขบวนการแล้วเข้าไปสู่กับมหาวิทยาลัยในเรื่องนี้เนี่ยต้องมีการชี้แจงและเจ้าหน้าที่ต้องรับฟังนะเรื่องนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อิสมาอีล ลุตฟีซึ่งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาตอนีได้ออกมาแถลงการครั้งหนึ่งแล้วก็ให้สัมภาษณ์ต่อหลายครั้งนะครับกรณีที่
ลูกศิษย์หรือลูกเนี่ยท่านถือว่าลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยเป็นลูกของท่านนะครับท่านเรียกว่าลูกท่านอุตส่าห์ตัดบียะหรือสั่งสอนเพื่อให้เขาเป็นคนดีเพื่อจะให้เขาออกไปรับใช้สังคมแต่สุดท้ายแล้วพวกเจ้าหน้าที่เนี่ยมาทำลายสิ่งที่เขากำลังจะสร้างนะครับท่านบอกว่าท่านเสียใจมากเรื่องนี้แล้วล่าสุดเนี่ยท่านดร.อิสมาอิล ลูฟี่ก็ได้เข้าพบแม่ทัพภาคที่4นะครับแม่ทัพภาคที่4ก็เมื่อได้รับฟังข้อชี้แจงของทางอธิการบดีแล้วเนี่ยก็ยืนยันแล้วนะครับพร้อมยืนยันว่าจะตั้งกรรมการนะครับสอบสวนกรณีเรื่องนี้อย่างเร็วที่สุดนะครับเขาใช้คำว่าถูกเจ้าหน้าที่วิสามัญฆาตกรรมนะครับแล้วก็มีการตั้งกรรมการสอบสวนแล้วโดยให้ท่านอธิการบดีท่านดร.อิสมาอิล ลูฟี่เนี่ยเป็นหนึ่งในกรรมการด้วยหนึ่งในกรรมการด้วยแล้วก็ให้สื่อมวลชนให้ชาวบ้านให้หน่วยงานที่เป็นองค์กรเอกชนด้วยเข้าไปร่วมในกรรมการชุดนี้เพื่อตรวจสอบแล้วก็พิสูจน์ข้อเท็จจริงให้มันกระจ่างแล้วก็คืนความยุติธรรมกลับไปยังบุคคลที่เสียชีวิตและก็ญาติพี่น้องนะครับส่วนกรณีของญาติพี่น้องก็มีการไปสัมภาษณ์นะครับแม่และพ่อของนักศึกษาที่โดนยิงเสียชีวิตให้สัมภาษณ์ใจความหนึ่งเนี่ยผมฟังแล้วเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยเป็นความดีของคนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับถ้าเหตุการณ์นี้ไปเกิดขึ้นที่อื่นนะครับอย่าว่าที่อื่นเลยเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครกรณีที่มีความขัดแย้งทางการเมืองนะครับมีการยิงคนเข้าไปประท้วงยิงคนที่ถือไมค์กำลังไฮปาร์คอยู่นะครับเขาเอากันถึงตายเลยนะครับหน่วยงานต่างๆองค์กรต่างๆที่แต่ละฝ่ายอย่างเช่นกรณีฝ่ายเสื้อแดงเสื้อเหลืองกปปส.หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ามีคนโดนยิงตายขณะที่กำลังเรียกร้องอยู่เนี่ยนะเขาเอากันถึงตายนะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีเจ้าหน้าที่กันนายกรัฐมนตรีหลายท่านก็โดนไปนะครับทั้งฝ่ายประชาธิปไตยทั้งฝ่ายเพื่อไทยนี่ก็เหมือนกันนะครับแต่กรณีไปเกิดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งพี่น้องเราเนี่ยใจดีมากๆครับหัวใจนี่ต้องนับว่าเกินร้อยนะครับจริงๆแล้วมันส่งผลมาจากหลักการศาสนาเป็นหลักนะครับเขาให้สัมภาษณ์ว่ากรณีที่ลูกชายเขาตายเนี่ยเขาไม่ติดใจเรื่องความตายแต่เขาติดใจเรื่องความยุติธรรมตรงนี้เป็นคำพูดของแม่ของลูกชายคนหนึ่งที่โดนเสียชีวิตแล้วก็เงินที่จะมาเยียวยาเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่ประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญคือคืนความยุติธรรมให้กับลูกชายเขาและกับลูกชายของคนอื่นๆด้วยลูกชายเขาเนี่ยต้องไม่ได้รับการตั้งข้อหาว่าเป็นผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้อันนั้นหนึ่งนะครับสองต้องเร่งพิสูจน์ให้ได้ว่ากรณีที่ลูกชายเขายิงโดนยิงตายเนี่ยเกิดจากกระทำการของเจ้าหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับสองกรณีเนี้ยเขาเรียกร้องเพราะจะถ้ากรณีได้ตรวจสอบแล้วก็กระจ่างต่อสังคมแล้วเนี่ยครับมันก็จะไม่เกิดขึ้นกับครอบครัวอื่นเขาเป็นห่วงลูกของบ้านอื่นด้วยนะครับลูกชายใครมีลูกชายอายุขนาดนี้นะครับเป็นความหวังของครอบครัวเป็นความหวังของสังคมโดนยิงตายทั้งที่ไม่มีความผิดใดๆเลยนะครับครับก็น่าเป็นหน้าที่เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากกรณีนี้แม่ทัพภาคที่4บอกว่าจะเยียวยาให้เบื้องต้นนะครับคนละ 500,000 บาทนะครับครับพยายามที่จะช่วยเหลือเยียวยาแต่กรณีแบบนี้นะครับการเรียกร้องของผู้ชุมนุมทางการเมืองณสมัยนั้นนะครับคนละ7ล้าน5นะครับที่เขาจ่ายกันนะครับผมกรณีที่โดนกระทําจนเสียชีวิตในพื้นที่3จังหวัดหรือพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้กรณีที่เกี่ยวข้องกับเหตุความไม่สงบในพื้นที่เขาจ่ายกันหลายล้านนะครับครับกรณีที่จ่าย 500,000 บาทนี่เป็นเบื้องต้นที่จะต้องจ่ายเพื่อเยียวยาเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยก็คือพ่อแม่บอกว่าไม่ติดใจแต่จำเป็นที่รัฐบาลต้องแสดงความรับผิดชอบก็คือเยียวยา500,000 บาทไม่พอนะครับอันนี้แม่ทัพภาคที่4บอกให้ 500,000 บาทเนี่ยก็ต้องให้เพิ่มหลังจากนั้นแล้วรายการเราสิทธิเสรีภาพเราก็ตรวจสอบการเยียวยานี้ด้วยนะครับว่าจะมีการเยียวยาตาม
มาตรฐานที่วางไว้หรือไม่อย่างไรนะครับการเยียวยาก็แบบเสมือนการให้ยาพาราแก้ไข้เท่านั้นเองนะฮะแต่ไข้มันไม่จบหรอกครับเพราะว่าคุณค่าของคนนะครับคุณค่าของคนมีชีวิตเนี่ยมันเทียบค่าไม่ได้นะกับเม็ดเงินเพียงแค่น้อยนิดคือตอนนี้มีคำพูดที่ออกมาบอกว่ายิงแล้วจ่ายนะครับครับยิงตายแล้วก็จ่ายแล้วก็จบคือมันก็เป็นเรื่องจริงนะครับคำพูดที่นะครับมีการเผยแพร่กันยิงตายจ่ายจบนะครับเป็นคำพูดที่เห็นภาพได้ชัดว่ามันเป็นเรื่องจริงกรณีที่พี่น้องถ้าจำได้กรณีที่ผมยังฝังอยู่ในจิตใจของผมยังอยู่ในโสตประสาทที่ผมได้ดูสมัยกรณีตากใบกรณีนั้นผมดูทุกครั้งเนี่ยผมน้ำตาไหลนะครับครับคิดถึงพี่น้องกรณีตากใบวันนั้นวันที่เกิดขึ้นที่ตากใบเนี่ยเป็นวันที่ตรงกับเดือนรอมฎอนรอมฎอนถือศีลอดด้วยและพี่น้องเรากำลังจะเตรียมตัวที่จะละศีลอดถือศีลอดมาทั้งวันแล้วนะครับครับแต่มีการประท้วงกรณีที่จับคนโดยที่ไม่ได้แจ้งข้อหาไปขังไว้ที่สภ.ตากใบก็มีการไปประท้วงกันหน้าสภ.จนเจ้าหน้าที่คิดว่าจำเป็นจะต้องสลายม็อบที่ตากใบจับพี่น้องเราหลายร้อยคนครับขึ้นรถของทหารรถใหญ่ๆนะครับมัดมือมัดเท้าทับกัน 4-5 ชั้นแล้วพี่น้องเราตายในขณะที่เคลื่อนย้ายจากตากใบไปยังค่ายอิงคยุทธหลายร้อยศพแล้ววันนั้นกรณีนั้นการเยียวยาก็ยังไม่จบสิ้นนะครับแต่ความบางรายเนี่ยการเยียวยาจบสิ้นไปแล้วได้เงินชดใช้ไปแล้วแต่จิตใจของพี่น้องเราในพื้นที่3จังหวัดชายแดนยังไม่หายสนิทนะครับตัวนี้แล้วก็สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือการพิสูจน์กรณีการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐการตั้งกรรมการ องค์กรอิสระต่างๆเข้ามาตรวจสอบกรณีการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่3จังหวัดชายแดนไม่ได้ผลสักกรณีหนึ่งครับมีปัญหาหมดแม้แต่ในชั้นศาลยุติธรรมนะครับการจำได้ศาลยุติธรรมมีคำสั่งเรื่องการตายของพี่น้องในเหตุการณ์ตากใบว่าตายโดยเหตุขาดหายใจนะครับ มันสั่งได้แค่นั้นจริงๆ มันไม่สามารถบอกได้ว่ากรณีที่ตายด้วยเหตุไม่มีอากาศหายใจเนี่ยที่จริงแล้วมันเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐมันต้องมีเหตุของการกระทำถึงจะได้ให้ตายนะครับอยู่ดีคนจะขาดการหายใจไปเลยเนี่ยมันไม่ใช่นะครับแล้วก็กรณีนั้นก็ว่ากันไปตามคดีก็ยังพูดถึงทุกวันนี้ยังพูดถึงจนถึงทุกวันนี้นะครับครับแล้วก็กรณีอีกก็ซ้ำรอยเดิมอีกครับยิงเด็ก2คนเสียชีวิตนะครับนี่ต้องรีบพิสูจน์นะครับแล้วพี่น้องใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้คงไม่ยอมนะครับต่อไปนี้ไปก็คงมีสื่อกระแสหลักทั้งกระแสหลักสื่อของมุสลิมเรารายการสิทธิสีขาวนักกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนก็ต้องร่วมกันในการเข้าไปตรวจสอบกรณีการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐครับต่อไปครับมีบางคนพูดว่ากระเสตักใบไอปาเยนะสาบาย้อยทุ่งยางแดงเนี่ยนะครับถ้าหวังจะได้พบความจริงจากรัฐเนี่ยเราคงพบธนาสมชายในรัฐเพชรก่อนนะครับอันนี้เป็นสำนวนหนึ่งที่พยายามสะท้อนนะฮะว่าธนาสมชายก็เป็นบุคคลหนึ่งที่พยายามที่ต่อสู้นะครับให้พี่น้องในพื้นที่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพูดเนี่ยเป็นการพูดตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับเราไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับทางฝ่ายแต่เราเข้าข้างความถูกต้องอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเราก็พยายามที่จะพูดคุยเพื่อที่จะเปิดประเด็นของการวิเคราะห์พูดคุยกันให้มากขึ้นนะครับท้ายที่สุดแล้วประชาชนต้องเข้มแข็งใช่ไหมครับคุณนาฟีนะครับประชาชนในพื้นที่เองไม่ใช่ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วนะครับพอผ่านไปสักระยะหนึ่งก็เหมือนกับทำเป็นชินชานะครับไม่เฉพาะในพื้นที่เท่านั้นคนทั้งประเทศก็ต้องร่วมมือช่วยกันนะครับคนที่อยู่ในพื้นที่ออกไปอยู่นอกพื้นที่แล้วก็ต้องมาช่วยนะครับในพื้นที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะครับข้อมูลแหล่งไหนที่อ้างข้อเท็จจริงที่ไม่เป็นจริงก็จะต้องช่วยกันในการที่จะต้านสิ่งเหล่านั้นมีข้อเท็จจริงครับตัวนามีนคุณนาฟีที่ปรากฏขึ้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นพยานหลักฐานชิ้นสำคัญที่จะต้องพิสูจน์ความจริงเรื่องนี้ครับปลัดอาวุโสอำเภอทุ่งยางแดงนะครับครับยืนยันนะครับมั่นใจว่าปืนที่เราเห็นไม่ใช่ของเด็กแต่เป็นของทหารที่ยัดใส่พวกเขาอันนี้เป็นคำพูดของเป็นคำพูดของปลัดอาวุโสซึ่งสำนักข่าว ASTV ผู้จัดการออนไลน์เป็นผู้โพสต์มานะครับซึ่งตรงนี้เป็นหลักฐานชั้นสำคัญนะครับปลัดอาวุโสเนี่ยที่จริงแล้วก็เทียบเท่ากับนายอำเภอนะครับนายอำเภอที่จะดูแลพื้นที่แล้วก็พลตำรวจตรีกฤษฎากรพีธัญญวงศ์
ผู้บังคับการตำรวจภูธรผู้การปัตตานีลุยตั้งข้อหาเจ้าหน้าที่วิสามัน4ศพตั้งข้อหาเลยนะครับว่าเจ้าหน้าที่ที่กระทำการในครั้งนี้ก็คือชุดฐานพรานเนี่ยจะตั้งข้อหาเลยว่ากระทำการโดยไม่ชอบครับก็ตั้งข้อหาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้เราไม่รู้ว่าใครเป็นคนกระทำความผิดนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยหัวหน้าชุดฐานพรานที่ได้กระทำการในครั้งนี้นะครับได้ออกมาปฏิเสธบอกว่าอ้างว่าได้ยินเสียงปืนของชาวบ้านกระโดดลงจากรถจึงยิงตอบโต้ป้องกันตนเองนะครับนี่เป็นข่าวจากประชาไทยซึ่งกรณีเนี่ยเป็นข้อต่อสู้แล้วครับในประเด็นทางกฎหมายเนี่ยการอ้างของเจ้าหน้าที่ระดับสูงว่าปืนนั่นนะไม่ใช่ของเด็กครับแล้วก็เป็นการอ้างของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการนี่บอกว่าได้ยินเสียงปืนและมีคนกระโดดลงมาจากรถจึงยิงต่อสู้ผมก็ดูแล้วเนี่ยครับเรื่องนี้คอยติดตามกันนะครับแล้วก็คนที่ดูแลเรื่องคดีนี้อย่ายอมเป็นทาสรับใช้ความอยุติธรรมนะครับต้องร่วมกันเอาประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาตีแผ่ให้สังคมได้ให้เห็นได้ในยุคนี้ครับยุคที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยแบบเทียดทางทั่วโลกเขาว่ากันนะครับแต่ผมคิดว่าระบบการปกครองแบบนี้นะครับที่จริงแล้วมันง่ายต่อการตรวจสอบเรื่องนี้มากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำความผิดเนี่ยผมคิดว่าท่านนายกมนตรีหรือประธานคสช.นะครับต้องช่วยนะครับเรื่องนี้เอาออกไปจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดกรณีที่จริงแล้วนะครับเราต้องพักเบรกแต่ผมขอทิ้งท้ายเรื่องนี้นะครับกรณีการที่เจ้าหน้าที่กระทำการโดยมิชอบโดยกฎหมายก็คือปฏิบัติการตามหน้าที่ครับแล้วก็กระทำความผิดแบบนี้นะครับต้องย้ายออกจากพื้นที่ภายใน24ชั่วโมงต้องย้ายเลยนะครับ ผู้บังคับการต่างๆที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเหตุนี้ต้องย้ายออกในพื้นที่เพื่อให้ง่ายต่อการสืบสวนสอบสวนและก็ตรวจสอบกรณีนี้ครับไม่เช่นนั้นแล้วไม่มีทางทำได้ครับการวิสามัญฆาตกรรมในพื้นที่ต่างๆกรณีฆาตกรรมทั่วไปเนี่ยครับต้องย้ายหมดเลยครับแต่ยิงพระหมอเห็นไหมมีการย้ายเจ้าหน้าที่ระดับสูงออกนอกพื้นที่เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบนะครับครับก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอย่างหนึ่งที่เราจะต้องมองลึกๆนะฮะว่าพฤติการที่เกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่นะครับแค่ได้ยินเสียงแล้วก็ยิงเข้าไปเนี่ยมันสมกับการเป็นชายชาติทหารหรือเปล่านะครับไม่มีความเลวร้ายใดยิ่งไปกว่าความเลวร้ายที่เกิดขึ้นจากการใช้กฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมฝากทิ้งท้ายในช่วงแรกนะครับช่วงที่2เราจะมาพูดคุยกันนะครับกับคุณอาฟินวินเซนต์นะครับในเรื่องของการสัมมนาระบบพรรคการเมืองเพื่อการปฏิรูปการเมืองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยังอยู่ในประเด็นน่าสนใจอยู่นะฮะช่วงนี้พักรับชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่และกลับมาในช่วงที่2ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2สิทธิสีขาวนะครับยังคุยในเรื่องของประเด็นที่น่าสนใจอยู่นะครับช่วงที่2จะมาคุยในเรื่องของการเมืองกันบ้างนะครับเอ๊ะมันมีคำถามว่าพรรคการเมืองระบบพรรคการเมืองเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังคงต้องปฏิรูปอีกหรือไม่อย่างไรนะฮะจะมาคุยกันเนื่องจากว่าทางคุณอนันต์ฟีเองก็มีโอกาสเข้าไปสัมมนานะครับในหัวข้อการปฏิรูประบบพรรคการเมืองเพื่อการปฏิรูปการเมืองนะครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจยังไงบ้างครับที่ไปเข้าร่วมครั้งนั้นเมื่อวันที่26มีนาที่ผ่านมานะผมได้มีโอกาสได้เข้าไปสัมมนากับท่านเลขาธิการพรรคเกิดสติประจันฮานิพยงสดาหัวเรื่องในการสัมมนาในครั้งนี้เป็นการปฏิรูประบบพรรคการเมืองเพื่อการปฏิรูปการเมืองนะฮะที่จัดโดยคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองสภาปฏิรูปแห่งชาติที่มีอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์เป็นประธานอยู่ครับในช่วงการปฏิรูปเนี่ยทางคณะกรรมการยกร่างได้พยายามเชิญตัวแทนพรรคการเมืองต่างๆครับทุกพรรคการเมืองที่เคยสังกัดอยู่ในประเทศไทยก่อนหน้านี้นะก็คือที่ลงทะเบียนกับทางกกต.ครับผมทั้งหมดครับผม70กว่าพรรค70กว่าพรรคนะฮะได้เชิญมาเพื่อที่จะมาให้ข้อมูลแล้วก็นำเสนอในเรื่องของพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองก็ดีซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทางตัวแทนพรรคการเมืองที่เข้าไปสัมมนาได้นำเสนอถึงความกังวลแล้วก็แนวโน้มในอนาคตที่พรรคการเมืองจะคงดำรงอยู่หรือไม่ครับเพราะทางสมาชิกพรรคการเมืองหรือว่าตัวแทนพรรคที่เข้าไปเนี่ยมีความกังวลมากเลยครับกลัวว่าในช่วงการปฏิรูปหรือว่าในช่วงระหว่างการปฏิวัติคราวนี้เนี่ยครับพรรคการเมืองยังคงความสำคัญอยู่หรือไม่ในระบบการเมืองไทยครับภายหลังจากยุคสมัยนี้นะฮะ
ทีนี้สิ่งที่กังวลอย่างมากเท่าที่รับฟังมาในช่วงของการสัมมนาในครั้งนี้เนี่ยการให้ความสำคัญของพรรคการเมืองตลอดจนการจดทะเบียนพรรคการเมืองหรือแม้กระทั่งการลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองที่เป็นประเด็นกันอยู่ก่อนหน้านี้ทีนี้ประเด็นที่พยายามที่จะนำเสนอก่อนหน้านี้คือทางคณะกรรมการพยายามโยนประเด็นออกมาให้ผู้สมัครได้พยายามที่จะตั้งคำถามว่านอกจากพรรคการเมืองแล้วเนี่ยกลุ่มการเมืองสามารถที่จะลงสมัครในนามพรรคการเมืองหรือไม่ครับนะฮะทีนี้ก็หลังจากคล้อยหลังวันสัมมนา1วันนะทางคณะกรรมการยกร่างได้ให้มาได้ออกมาแถลงการเพื่อที่จะให้ข้อมูลเท่าที่รับฟังมาอาจารย์วันก่อนหน้านี้คือกรรมการไม่เห็นด้วยใช่มั้ยฮะก็เขาไปประชุมกันที่ชลบุรีน่าจะพัทยาครับก็ออกมาแถลงว่าในประเด็นว่าด้วยการยกร่างรัฐธรรมนูญหรือการแก้ไขกฎหมายพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองนะครับประเด็นว่าจะให้กลุ่มต่างๆที่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองอยู่ก่อนหน้านี้หรือจะเกิดขึ้นในภายหลังเนี่ยจะสามารถเข้ามาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ได้หรือไม่ครับผลปรากฏว่ามีการแถลงออกมาเป็นนัยยะสำคัญไปแล้วนะครับว่าอาจจะต้องตัดประเด็นนี้ไปเพราะวันที่เราสัมมนากันเนี่ยคุณธนฟีครับวันนั้นเขาเชิญหัวหน้าพรรคการเมืองทุกพรรคการเมืองประมาณ70กว่าพรรคนะครับแต่เราไปในฐานะตัวแทนของพรรคเพื่อสันติมีการพูดกันพรรคใหญ่ๆอย่างเช่นพรรคประชาธิปัตย์ก็ส่งตัวแทนไป คุณนิพิษอินทรสมบัตินะครับแล้วก็สสจังหวัดตรังก็สาธิตวงหนองเตยแล้วก็มีอดีตสสพรรคประชาธิปัตย์เพชรบุรีที่ลาออกจากพรรคไปแล้วนะครับพุทธลงกรพลบุตรอลงกรพลบุตรนี่ก็ไปให้ความเห็นแล้วก็มีพรรคชาติไทยพัฒนาด้วยนะครับผมอย่างคุณนิกรนิกรนิกรจำนงครับผมอันนี้คือพรรคใหญ่ๆที่ไปให้ความเห็นนะครับว่ากรณีการแก้ไขกฎหมายในเที่ยวนี้นะครับการตั้งสมมติฐานไว้เลยให้พรรคการเมืองเนี่ยอยู่ในระนาบของความเลวร้ายครับก็คือพรรคการเมืองเป็นอันตรายต่อระบบประชาธิปไตยพรรคการเมืองไทยนะครับของประเทศไทยก็เลยพยายามออกแบบเพื่อจะทำให้พรรคการเมืองเนี่ยอ่อนแอลงโดยสร้างกลไกต่างๆที่จะเข้าไปตรวจสอบพรรคการเมืองนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยพยายามที่จะให้กลุ่มการเมืองซึ่งจริงๆแล้วถ้าไปกลุ่มการเมืองเราพูดในสมัยนั้นนะกลุ่มการเมืองที่มีอยู่ก็มีเสื้อแดงเสื้อเหลืองนะกลุ่มพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยครับนปช.ครับนี่คือหลักๆหลายอย่างหลายกลุ่มที่หลักๆเลยก็คือนี่แหละครับล่าสุดก็กปปส.นะครับเพื่อจะให้กลุ่มเหล่านี้เนี่ยเข้ามาเป็นส่งตัวแทนเข้ามาเลือกตั้งได้จริงๆแล้วนะกลุ่มเหล่านี้เขาตั้งจัดตั้งขึ้นเนี่ยเขาไม่ต้องการที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนเข้ามาในสภาจุดเจตนารมณ์ของเขานะครับแต่เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยเฉพาะกิจเพื่อมีการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลถึงไม่เห็นด้วยแต่ถ้าเขาอยากจะเข้ามาในสภาในทางการเมืองเนี่ยเขาสมัครเข้าไปอยู่ในพรรคการเมืองไปตั้งนานแล้วแต่วิธีคิดของคนร่างกฎหมายเนี่ยบอกว่าเอาพวกเนี้ยจากสภาจากการเมืองนอกสภาคือข้างถนนเอาคนพวกนี้เข้ามาเลยวิธีคิดแบบนี้ที่จริงมันก็มีประโยชน์อยู่บางส่วนนะครับแต่ทั้งหมดแล้วเนี่ยหัวหน้าพรรคการเมืองหรือตัวแทนพรรคการเมืองโทนของเสียงวันที่สัมมนานะครับไม่มีใครเห็นด้วยกับการให้กลุ่มเหล่านี้เนี่ยเข้ามามีสิทธิ์ในการลงสมัครรับเลือกตั้งถ้าจะลงสมัครเลือกตั้งให้จัดตั้งพรรคการเมืองหรือไปสมัครสังกัดพรรคการเมืองที่มีอยู่ตั้ง70กว่าพรรคก็หมายถึงว่ายังคงยังอยากให้คงไว้ซึ่งพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนของประชาชนสถาบันหลักทางการเมืองของประเทศไทยเนี่ยพรรคการเมืองก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นสถาบันโดดเด่นมากนะครับ70 80ปีเนี่ยพรรคการเมืองบางพรรคเนี่ยอยู่กันมาอย่างเช่นพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะเขาก็ต้องเห็นว่าพรรคการเมืองมีประโยชน์กับสังคมไทยมีประโยชน์กับระบอบประชาธิปไตยที่สังคมไทยพยายามเรียกร้องนะครับส่วนพรรคเพื่อสันติเราเนี่ยจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยเราเคยคุยกันเราเคยให้สัมภาษณ์เคยคุยประธานพรรคเพื่อสันติหัวหน้าพรรคเพื่อสันติท่านปราโมชสมดีหรือเชคยอมาสมดีเราเคยให้ความเห็นนะครับว่าเราเห็นด้วยกับการปฏิรูปแต่สิ่งที่จะเหนือการปฏิรูประบบต่างๆคือการปฏิรูปคน
การปฏิรูปประชาชนทั้งประเทศเนี่ยครับให้มีวิธีคิดให้มีศีลธรรมให้กล้าที่จะเลือกตัวแทนที่มีศีลธรรมเข้าไปอยู่ในสภาเข้าไปอยู่ในรัฐบาลนี่คือประเด็นหลักของพรรคเพื่อสันติในสมัยนั้นนะครับที่มีการเรียกร้องสมัยนี้ก็ยังเรียกร้องอยู่แบบนี้ครับคือเราเห็นว่าคุณอนันต์พีการแก้กฎหมายเรานักกฎหมายเรารู้แก้กฎหมายแก้ระเบียบสร้างกลไกต่างๆเนี่ย3ปี4ปี5ปีหรือ10ปีก็มีการเปลี่ยนครับเพราะมันไม่สามารถกระจัดกำจัดหรือสกัดคนไม่ดีเข้ามาสู่ระบบได้ 100% ครับเคยเห็นไหมระบบแบบไหนนะครับที่จะสกัดไม่ให้คนชั่วเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในการเมืองได้ไม่มีนอกเสียจากว่าเราเข้าไปปฏิรูปความคิดของผู้คนพยายามให้คนดีนะครับมีอำนาจเหนือคนไม่ดีอันนี้แหละครับถึงจะเรียกว่าเป็นการปฏิรูปอย่างแท้จริงครับพยายามที่จะเน้นการปฏิรูปตัวบุคคลนะฮะอาจารย์เพราะว่าในเรื่องของกติกากฎหมายบ้านเมืองเนี่ยตั้งแต่หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองมา2475จนกระทั่งถึงปี2558ครับถ้าเป็นตัวบุคคลก็คงจะเป็นคนชราที่แก่เท่าณวันนี้ก็เหมือนกันฮะสังคมประชาธิปไตยบ้านเราก็เช่นเดียวกันดังนั้นดังเหมือนที่อาจารย์บอกว่าการปฏิรูปต้องเน้นหนักไปที่ตัวบุคคลครับครับคุณภาพของตัวบุคคลเนี่ยจะเป็นตัวชี้นำระบบการเมืองหลายสิ่งครับในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเราเคยวิเคราะห์หลายครั้งนะครับในพื้นที่3จังหวัดชายแดนเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะพรรคการเมืองนี่นะถ้าไม่เลือกคนที่ประชาชนเชื่อว่าเป็นคนดีลงสมัครรับต่อให้สังกัดพรรคใดก็แล้วแต่ที่ดังอ่ะนะไม่เอาสิได้ครับผมไม่เอาเลยนะ คนนราธิวาสปัตตานียะลาเนี่ยเราลองไปดูผลสรุปหรือการทำวิจัยเกี่ยวกับการเลือกตั้งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะพรรคไม่เกี่ยวระบบไม่เกี่ยวคนเท่านั้นที่เขาเลือกคนดีนะนี่แหละระบบคุณธรรมมันเกิดขึ้นในพื้นที่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วนะครับแต่ระบบพวกนี้ผมว่าโอเคเราไม่ต่อต้านนะฮะเราเห็นด้วยทุกอย่างที่ร่างมาแหละเพราะเราไม่มีสิทธิ์เข้าไปร่างแล้วก็ไอความเห็นของเราเนี่ยผมคิดว่าเราเคยจัดรายการความเห็นเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญนะความเห็นเนี้ยเสนอไปก็จริงแล้วมันมีโมเดลของมันอยู่แล้วจะเป็นโมเดลเยอรมันโมเดลอเมริกาหรือโมเดลไหนก็แล้วแต่นะถ้าเอามาใช้เนี่ยเราก็ยังยืนยันว่าเราจะเลือกคนดีเข้าไปอยู่ในสภาใช้หลักนี้โมเดลเนี้ยโมเดลที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมไทยได้เอากรณีล่าสุดคุณอาราฟีคุณตัวมินยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆเลยกรณีที่มีการเรียกร้องให้ตรวจสอบกรณีที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสมาชิกสภาปฏิรูปแล้วแหละนะครับคนเหล่านี้เข้าไปแล้วเนี่ยเกิดจากการเลือกจากคนดีนะเขาถือว่าเป็นคนดีของสังคมไทยเพราะว่าไล่คนไม่ดีออกไปแล้วตัวเองก็สามารถเอาความดีเป็นคนดีขึ้นมาปกครองประเทศแล้วก็เลือกคนดีต่างๆเข้ามาบริหารประเทศชั่วคราวอย่างเช่นสนทเนี่ยสนชสนชผลปรากฏว่ามีการตรวจสอบสนชบางท่านเอาญาติพี่น้องเอาสามีเอาภรรยาเอาลูกเอาหลานคนใกล้ชิดที่ไม่มีความสามารถเฉพาะเข้ามานั่งเป็นที่ปรึกษามานั่งเป็นผู้เชี่ยวชาญมานั่งเป็นกรรมธิการมานั่งในตำแหน่งอะไรตำแหน่งเหล่านี้ไม่ใช่นั่งมาเฉยๆนะครับคุณอมินกินเงินเดือนด้วยนะครับเขาสรุปบอกว่ามานั่งกินเงินเดือนหมื่นเป็นหมื่นอ่ะ15,000ก็มี20,000ก็มี30,000ก็ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงที่ปรึกษาประจำตัวเนี่ยไม่มีความรู้ความสามารถครับตรวจสอบกันมาแล้วนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยบางคนก็ต้องเอาออกเพราะเกรงว่าจะกระทบกับระบบคุณธรรมที่พยายามร่างก็คือเอาคนดีมานั่งแล้วเนี่ยคนดีเนี่ยไม่ได้เลือกตามเกณฑ์คุณธรรมเลือกความเป็นญาติพี่น้องนี่คือปัญหาสังคมไทยนะครับเห็นไหมระบบเอาระบบอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าวิธีคิดเนี่ยเอาพวกพ้องญาติพี่น้องมานั่งในตำแหน่งสำคัญโดยไม่มีเกณฑ์คุณธรรมความรู้ความสามารถเป็นเกณฑ์นะครับก็พังหมดพังหมดระบบเยอรมันก็พังจะเอามานะครับก็มีสนช.อยู่ท่านหนึ่งนะฮะที่พยายามเอาลูกชายของท่านมาเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวครับแต่ทั้งนี้พอไล่เรียงกันมาสืบสาวประวัติกันมาเป็นนักศึกษาที่ยังไม่จบสิริซ้ำไปแต่มานั่งกินเงินเดือนของรัฐสภาหมื่นกว่าบาทนะหมื่นกว่าบาทนะสิ่งเหล่านี้คือเป็นความน่าหดหู่ใจสำหรับ
การเมืองไทยในยุคสมัยที่คาดหวังสูงนะฮะยุคปฏิรูปประเทศนะครับครับเนี่ยเป็นยุคปฏิรูปเราเห็นด้วยกับการปฏิรูปเรายืนยันนะครับเราเห็นด้วยกับการปฏิรูปครับเพราะเราเห็นว่าสิ่งที่ผ่านมาความขัดแย้งต่างๆแล้วก็คดีความที่กำลังฟ้องร้องกันอยู่เนี่ยการโกงการยัดข้อหาโกงกินอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะมันก็พิสูจน์ไปทางกระบวนการยุติธรรมซึ่งเราพยายามจับตามองอยู่แต่เรื่องที่เห็นชัดๆเนี่ยครับการร่างกฎหมายบางตัวเนี่ยพรรคการเมืองเนี่ยซึ่งถือว่าสำคัญนะครับและแต่ล่าสุดเนี่ยผมคิดว่าพรรคการเมืองก็ยังคงอยู่และก็ยังมีประโยชน์กับสังคมประชาธิปไตยแบบไทยๆอยู่ก็ยังคงอยู่นะครับแล้วพี่น้องที่ติดตามทางการเมืองก็ให้จะเดินใจได้นะครับพรรคของท่านที่ท่านเป็นสมาชิกพรรคก็ยังคงมีความเป็นสมาชิกของพรรคแล้วก็เคลื่อนไหวทางการเมืองหลังจากนี้ตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้ครับรอให้กฎหมายมันชัดเจน มีการประกาศให้พรรคการเมืองสามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายเมื่อนั้นนะครับพรรคการเมืองก็จะออกมาลุดเล่นบนเส้นทางของการเมืองต่อไปครับนะครับครับพรรคการเมืองที่กรรมธิการปฏิรูปเนี่ยที่เขาบอกว่าพยายามที่จะทำให้พรรคการเมืองอ่อนแอเนี่ย เพราะเขาอ้างว่าต้องการขจัดการคอร์รัปชันที่เกิดจากระบบพรรคการเมืองแล้วก็เปิดโอกาสให้กลุ่มการเมืองเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการเมืองเพราะก็ถือว่ากลุ่มการเมืองก็เป็นตัวแทนของประชาชนใช่ไหมฮะแต่ทั้งนี้เนี่ยถ้าย้อนไปพรรคการเมืองก็เป็นตัวแทนของประชาชนนะครับในระบบแต่ทั้งนี้เนี่ยมันก็ไม่มีข้อพิสูจน์ว่ากลุ่มการเมืองก็จะเป็นกลุ่มที่สามารถที่จะขจัดคอร์รัปชันได้หรือไม่อย่างไรทั้งนี้เนี่ยอย่างที่นานานี้ได้บอกเนี่ยคนที่ออกไปจากภาคการเมืองคนที่ไปอยู่ในกลุ่มการเมืองก็เดิมก็อยู่ในภาคการเมืองและก็แสดงเจตนารมณ์ที่จะเคลื่อนไหวไม่อยากให้ยุ่งเกี่ยวกับพรรคก็เลยออกไปตั้งกลุ่มการเมืองแล้วก็เคลื่อนไหวทางการเมืองเกิดขึ้นนะครับทีนี้พอตั้งสถานะกลุ่มการเมืองให้มีบทบาททางการเมืองเนี่ยมันก็คล้ายกับว่ามันก็คล้ายกับพรรคการเมืองนั่นเองในส่วนของเจตนารมณ์ทั้งนี้อย่างที่บอกนะสรุปก็คือว่าต้องไปดูในเรื่องของการปฏิรูปบุคคลมากกว่านะครับตรงนี้สำคัญก็เป็นสิ่งที่จะต้องดูกันต่อไปเพราะว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกับเราทั้งหลายนะครับในฐานะเป็นประชาชนก็เกี่ยวข้องแน่นอนนะครับตอนนี้ทางการเมืองดูมันเงียบเหงานะครับแต่หลังจากนี้ไปก็จะมาคึกคลื้นแล้วก็ถือว่าเราต้องร่วมกันในทางการเมืองครับนะครับครับเอาละครับก็เรื่องพรรคการเมืองก็คงต้องติดตามกันนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องติดตามกันต่อนะก็เป็นในเรื่องของตอนนี้เรามีเวลาสั้นนะครับเราจะมาพูดคุยรวบรัดนะก็คือหนังอามีนที่กำลังเป็นกระแสอยู่หลายพื้นที่นะคุณนันทีครับในพื้นที่ 3-4 จังหวัดเนี่ยก็เพิ่มรอบในกรุงเทพก็กำลังจะเพิ่มรอบแล้วนะกำลังจะฉายแล้วก็เพิ่มไปอีกหลายอีกวัน2วันนะครับก็มีน้องติดตามเรื่องหนังอามีนของมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติและก็วัยแชนแนลเราได้ฉายมาหลายรอบแล้วนะครับครับวันที่5นี้ก็ที่ภูเก็ตนะครับครับก็พี่น้องที่อยู่ระแวกใกล้เคียงกระบี่พังงาระนองเนี่ยไปซื้อตั๋วได้นะครับรอบวันที่5เมษายนที่จังหวัดภูเก็ตนะครับโดยมี3รอบมั้งครับเพิ่มที่นั่งแล้วครับช่วงนี้นั่งอีกหลายที่นั่งเลยมีเช้าบ่ายแล้วก็ค่ำจังหวัดตรังครับภูเก็ตในเทศบาลห้องหอประชุมของเทศบาลเมืองภูเก็ตนะครับครับไปที่นั่นได้เลยนะครับครับแล้วก็ของกรุงเทพมหานครที่ TOT ก็ยังมีรอบฉายเพิ่มเติมพี่น้องติดตามได้เวลาสั้นๆแบบนี้ครับแต่มันมีประเด็นขึ้นมาแบบนี้ครับประเด็นเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายกฎหมายของมูลที่มุสลิมเพื่อสันติโดยตรงการล่าสุดนะครับผมได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของวัยแชนแนล MCR นะครับคุณอับบาสได้ให้ข้อมูลกับผมมาว่าตรวจพบใน YouTube นะครับว่ามีการตัดต่อหนังอามีนของเราซึ่งโพสต์ไปเนี่ยมีคนเข้าไปติดตามในประมาณยังไม่ถึง100คนก็แสดงเพิ่งโพสต์นะครับโดยผู้โพสต์เนี่ยใช้ username ว่าประสิทธิ์ฟอร์มดีนะครับใช้ภาษาอังกฤษว่า PRASIT ฟอร์มดีก็ FORMDEE นะครับใช้ชื่อนี้ครับประสิทธิ์ฟอร์มดีได้โพสต์ภาพยนตร์เทิดเกียรติท่านนบีหรือหนังอามีนเนี่ยครับโดยตัดต่อภาพของหนังนะครับเอาหนังที่คุณเรนี่นามสกุลอะไรนะแมคโดนัลด์นะครับใช่ป่ะเป็นเรครับเรที่แสดงเป็นตัวหลักในหนังอามีนนะครับครับเอาหนังที่เขาเคยแสดงเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเทิดเกียรติท่านนบีนะครับที่แต่งแสดงร่วมกับผู้หญิงนะครับครับที่มีเนื้อหาเนี่ยใกล้เคียงก็คือเรเนี่ย
มีความทรงจำที่หายไปเหมือนกันแต่ว่ามันเนื้อหานั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องหนังนบีเลยนะฮะเอามาตัดต่อใส่กับเนื้อหาของหนังนบีเราเนี่ยเพิ่งโพสต์ไปไม่นานเนี่ยครับพี่น้องตรวจสอบด้วยนะครับอยู่ใน YouTube นะครับเข้าไปแล้วค่อยช่วยแจ้งไปยังฝ่าย IT หรือกระทรวงอะไรนะกระทรวง ICT ICT นะครับเพื่อจะได้ปิดบล็อกเรื่องนี้แล้วก็เดี๋ยวเรื่องนี้ผมได้เดี๋ยวจะประสานไปยังอาจารย์สักกริยาสุขจันทร์นะครับหัวหน้าฝ่ายกฎหมายของมูลที่มุสลิมเพื่อสันติจะได้ทำการตรวจเรื่องนี้แล้วก็แจ้งความดำเนินคดีมือปราบนะกับนายกับคนที่ใช้ว่าประสิทธิ์ฟอร์มดีนะครับเดี๋ยวจะได้เจอกันครับประสิทธิ์ฟอร์มดีนะครับทางมูลที่มุสลิมเพื่อสันติเราเป็นเจ้าของหนังด้วยนะครับท่านทำแบบนี้คุณทำแบบนี้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทำแบบนี้เนี่ยมันถือว่าไม่ถูกต้องและเป็นการลบหลู่ครับหนังเทิดเกียรตินบีเนี่ยเพิ่มเนี่ยหลังจากมีการเทิดเกียรติแล้วก็มีการลบหลู่นะครับแต่ลบหลู่เรื่องนี้ถ้าสักกริยาสุขจันทร์ตรวจสอบได้เนี่ยคุณประสิทธิ์เนี่ยอาจจะโดนข้อหานะครับครับครับถ้าตรวจสอบได้ว่าคุณประสิทธิ์ฟอร์มดีตัดต่อหนังเรื่องนี้ทำให้หนังเรื่องอามีนได้รับความเสียหายเนี่ยท่านอาจารย์ก็ต้องใช้สิทธิ์ในการดำเนินคดีนะฮะครับครับผมก็จริงๆแล้วดำเนินคดีได้นะครับเพราะว่าเป็นการตัดต่อภาพของหนังทำให้เนื้อหาเนี่ยเป็นการหมิ่นประมาทโดยใช้ต้นฉบับเดิมเว็บไซต์นะครับครับคือเข้าไป YouTube เนี่ยมันต้องผ่านเขาเรียกอะไรใช้อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์ตามพรบคอมพิวเตอร์นะพรบคอมพิวเตอร์ครับเราสามารถแจ้งความดำเนินแต่ตอนนี้เนี่ยเราช่วยกันเข้าไปดูแล้วก็แจ้งไปยังกระทรวง ICT เขาสามารถจะบล็อกได้นะครับหนังเรื่องนี้นะครับครับก็เป็นคนเก่งนะฮะตัดต่อได้นะครับเดี๋ยวไว้รับสมัครนะฮะมาทำหนังกับไว้อย่าให้รู้ว่าคนตัดต่อเนี่ยเกี่ยวข้องกับขบวนการต่อต้านหนังอามีนอยู่นะครับมันมีนะอยากทราบถึงเจตนาคุณตัดต่อนะฮะครับชาลานะก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจอยู่นะครับหลากหลายเรื่องที่เรามานำเสนอนะครับอีกเรื่องนึงสุดท้ายฝากทิ้งท้ายเนี่ยนะฮะเป็นกระแสในเรื่องของการสร้างมัสยิดนะครับที่กัมพูชานะครับซึ่งทางนายกรัฐมนตรีสมเด็จฮุนเซนของกัมพูชาเองก็ได้เปิดใจกว้างนะครับที่จะเปิดพื้นที่ให้กับมุสลิมในประเทศกัมพูชาเองไม่จะเป็นในเรื่องของการแต่งกายมีข้อมูลอย่างไรบ้างครับในส่วนของข่าวตรงนี้คือมีการเปิดมัสยิดแห่งชาติของประเทศกัมพูชาครับหรือเขมรนะครับพี่น้องโดยสมเด็จฮุเซนเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับกัมพูชาเนี่ยเขามีการปกครองโดยมีนายกรัฐมนตรีมีพรรคการเมืองด้วยนะมีการเลือกตั้งแล้วก็มีกษัตริย์ด้วยนะมีระบบกษัตริย์มีระบบกษัตริย์ด้วยสุดท้ายก็มีการเปิดที่กรุงบนมเปญนะครับเป็นมัสยิดประจำประเทศเลยนะครับใช้คำว่าประจำชาติประจำชาติเลยนะครับโดยการพิธีเปิดก็มีการจัดให้ทูตต่างๆแล้วก็พี่น้องประชาชนทั้งนับถือศาสนาอิสลามหรือไม่กันนะครับก็เข้ามาร่วมในการเปิดแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์ของสมเด็จฮุเซนนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิเสรีภาพของพี่น้องมุสลิมครับซึ่งตรงกับเรื่องที่เราพยายามผลักดันอยู่นะครับครับสมเด็จฮุเซนให้สัมภาษณ์ว่าต่อไปนี้เนี่ยขอประกาศในฐานะนายกรัฐมนตรีนะครับว่านักศึกษานักเรียนนักศึกษาของประชาชนชาวกัมพูชาสามารถแต่งกายตามหลักการอิสลามจากหลักการศาสนาอิสลามได้ในสถานศึกษาของประเทศกัมพูชาเลยครับอันนี้เป็นนโยบายซึ่งประกาศออกมาจากปากนายกรัฐมนตรีครับหลายครั้งแล้วนะครับแต่ครั้งนี้ก็ประกาศออกมาอีกกรณีที่เปิดมัสยิดเนี่ยเป็นการให้สิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาในประเทศกัมพูชาครับที่เด่นชัดมากนะครับครับครับกัมพูชาเองก็มีเชื้อสายมลายูด้วยนะครับพูดภาษามลายูกันหลายกำปงเลยนะครับก็ใช้กำปงด้วยนะครับกำปงนะฮะอย่างกำปงจามในกัมพูชานะฮะครับทีนี้อาจารย์ฮะอย่างคุณตุลฮามินการเปิดมัสยิดแห่งชาติของกัมพูชาในครั้งนี้เนี่ยเป็นการเดินเกมของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในครั้งนี้มันมีนัยยะสำคัญยังไงครับก็เป็นการเปิดพื้นที่เพราะว่ากัมพูชาเนี่ยโดนข้อหามาเยอะนะเมื่อก่อนข้อหาเรื่องการจำกัดสิทธิเสรีภาพนะครับเป็นประเทศค่อนข้างปิดนะครับนายกมนตรีเนี่ยอุเซนเนี่ยจึงมีความสัมพันธ์หลายมิตินะครับกับตะวันออกกลางเนี่ยก็พยายามจะสร้างนโยบายเพื่อดึงแหล่งทุนของประเทศอาหรับเข้ามาพัฒนาประเทศกัมพูชาเพื่อต้องการที่จะเป็นเสืออีกตัวหนึ่งในภูมิภาคนี้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก
การคบค้าสมาคมกับประเทศอาหรับเนี่ยมันก็จะทำให้เห็นว่าพื้นที่ตรงนี้จำเป็นจะต้องมีการแสดงเสรีภาพสิทธิเสรีภาพของพี่น้องมุสลิมด้วยประกอบกับกัมพูชาเองมีพี่น้องมุสลิมอยู่เป็นจำนวนมากนะครับล่าสุดเนี่ยผมเคยเจอผู้เป็นข้าราชการระดับสูงสำคัญสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขกัมพูชาเคยมาเยี่ยมที่เมืองไทยนะครับมีมุสลิมเรารับราชการในกระทรวงของกัมพูชาเนี่ยหลายกระทรวงแล้วก็พื้นที่ที่เราเอ่ยถึงมาลีกัมปงจางกัมปงต่างๆที่ใช้ภาษามลายูอยู่ก็ยังคงรักษาภาษาวัฒนธรรมและหลักการศาสนาของอิสลามอย่างเข้มแข็งครับนี่ก็นายกตีก็เปิดพื้นที่ตรงนี้ให้กับพี่น้องประชาชนครับน่าสนใจนะครับสองประเทศท่านนายกตีอยากจะวิเคราะห์ไปทางไหนคือจากดูจากยุทธศาสตร์ของนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเนี่ยน่าจับตาแล้วก็จ้องมองเพ่งเล็งไปยังกัมพูชาณเวลานี้นะฮะเพราะเท่าที่พยายามวิเคราะห์แล้วก็หาข้อมูลมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ในส่วนของบ้านเราเองไทยเราเองก็ต้องให้ความสำคัญแล้วก็จับตามองอย่างยิ่งเหมือนที่ท่านอาจารย์บอกว่าอาจจะเป็นเสือตัวหนึ่งที่พยายามเปิดตัวในยุทธศาสตร์ของการอิสลามนำการเมืองก็เป็นได้ในมิติของโลกมุสลิมเพราะกัมพูชาผมว่าเขาเองก็สายตาก็แหลมคมพอสมควรที่จะจับประเด็นนี้เพื่อที่จะยกระดับฐานะทางชนชั้นกัมพูชาเองในอนาคตข้างหน้านะฮะก็ต้องก็ไม่กี่วันนี่นี่เราก็จะเปิดอะไรนะอาเซียนนะครับการเขมรและกัมพูชาก็อยู่ในส่วนหนึ่งของอาเซียนการเปิดมัสยิดแห่งชาติใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้นะครับการประกาศเรื่องสิทธิเสรีภาพของการแต่งกายของนักเรียนนักศึกษาผมคิดว่าเป็นการเดินไปข้างหน้าเพื่อจะก้าวเป็นผู้นำอาเซียนของอาเซียนนะครับเป็นการประกาศตัวอย่างชัดเจนนะครับว่าพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนซึ่งครึ่งหนึ่งของประชากรนั้นเป็นมุสลิมนะครับเอาครับเสร็จที่ข่าววันนี้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับในเนื้อหาสาระที่มานำเสนอท่านผู้ชมในวันนี้นะครับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าทุกวันอาทิตย์เวลา14:30 น.ถึง15:30 น.เป็นต้นไปนะครับวันนี้ขอบคุณคุณฮานาฟีมินเซนนะครับแล้วก็ธนาลิปยงสตานะครับทนายความประจำรายการที่มีโอกาสมามีส่วนร่วมในการเสวนาในรายการครั้งนี้วันนี้ผมตนามีนและทีมงานขอบคุณทุกท่านครับที่ให้เกียรติรับชมรายการจนกว่าจะมาพบกันใหม่ลาไว้เพียงเท่านี้ครับขอรับสุขปลอดภัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ